มาที่ปัญหาที่เกิดขึ้นของคนรวยคนมีสตางก็คือเรื่องของไปซื้อรถหรูรถซูเปอร์คาร์เน่ยแลมโบกินนี่เนี่ยนะแล้วปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมานะกับทางเต้นรถที่ขายรถนะครับก็เลยมาร้องแต่ทีนี้ทางเต้นรถเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลที่มาร้องเนี่ยมันไม่ถูกต้องอผมเนี่ยกำลังจะฟ้องกันแล้ว<ม>อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองฟังดูสองฝ่ายนะครับ ก็ไปร้องที่เพจสายไม่ต้องรอดนะครับคุณผู้ชมครับนายสัญญาอายุ40ปีได้นําเอกสารสัญญาการซื้อขายรถนะมาเป็นหลักฐานรวมไปถึงหลักฐานการโอนเงินค่างวดรถนะครับโดยในสัญญาเนี่ยบอกว่าเนี่ยโน่นนะครับวันที่9เมษายนปี64ได้ทําสัญญาซื้อรถซปเปอร์คาร์เลมโบรกินีในราคา8 9 0 0 0บาทกับเต็นท์รถชื่อดังแห่งหนึ่งแถวย่านรามอินทาโดยได้วางเงินดาว2,800,000แล้วก็ผ่อนชำระ31งวด งวดละ1,58,829บาทผ่อนมาแล้ว20งวดเป็นเงิน3,176,580บาทรวมที่วางเงินดาวกับที่ผ่อนไปแล้ว20งวดเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ย5 9 7ล้านกว่าบาทนะครับนี่นะครับแต่ปรากฏเขาบอกว่าเนี่ยระหว่างที่กำลังผ่อนรถอยู่นะครับคือกลายเป็นว่าเนี่ยทางเจ้าของเต็นท์รถที่เขาไปซื้อมาเนี่ยไปมีคดีพิพาทเรื่องการซื้อขายรถกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวเมื่อ2เดือนก่อนนะครับต่อมาเขาเลยตรวจสอบดูทะเบียนร,รถกับทางกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถที่เขาผ่อนอยู่เนี่ยถูก DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษอายัดอยู่นะอายัดเอาไวต้ตรวจสอบเนื่องจากสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงภาษีนําเข้านะครับเขาก็เลยไม่อยากได้รถคันนี้แล้วนะครับเพราะเป็นรถมีปัญหาจึงติดต่อขอคืนรถแล้วก็อยากจะเอาเงินคืนนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับทางเต็นท์รถเนี่ยกลับไปแจ้งทางไฟแนนซ์ ให้มายึดรถเขานะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ยึดไม่ได้เพราะว่าเขามีหลักฐานการผ่อนชำระอยู่เ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยหน้าร้านเขาดูดีมากเลยครับรถระดับร้อยล้านนะแล้วก็มีใบซื้อขายมีความเชื่อถือเยอะครับไม่น่าจะโกงยังไม่มีข่าวเลยครับพอมีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วผมก็รู้แล้วว่ารถคันนี้โอนไม่ได้ครับโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้รีไฟแนนซ์ไม่ได้ เหมือนเป็นปรถเปล่าเศษเหล็กอะครับรามาวนขาย,มาขายผมผมรถคันนี้คือเป็นรถที่เคยเป็นข่าวแล้วเป็นอยู่ในคดีมาแล้วใช่ครับตอนนั้นเรารู้ไหมฮะว่าว่ามันเป็นรถท,ท,ที่ทีีเป็นรถที่วนขายไม่รู้เลยครับถ้ารู้ผมก็ไม่ซื้อครับเพราะว่าผมไม่ได้ส่งสองนวดค้างสองนวดตอนที่ว่าออกข่าวประเด็นใหญ่เลย,เลยก็ไม่กล้าส่งแล้วอยากจะคืนรถคันนี้ให้เจ้าของโชว์รูมจบๆแล้วก็หักหักลบปรบนี่กัน หากค่าเสียหายกันเอารถคืนไปแค่นั้นจบครับอคุณสัญญาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่มีประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้จ่ายค่างวดนะฮะสองงวดแล้วไม่ได้จ่ายนะครับอีกฝ่ายก็จะเอาไฟแนนซ์มายึดรถเขานะครับทีนี้โทรศัพท์ไปสอบถามกับทางเจ้าข,ของเต็นท์รถที่ถูกกล่าวหาหน่อยนะครับชอเล่นชิน,นิกนะบอกว่าเนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ทางคุณสัญญาเนี่ยมาซื้อรถจริงโดยมีการทำสัญญาซื้อขายแล้วก็วางเงินดาวเนี่ยสี่ล้านโดยฝ่ายของผู้ร้องเนี่ยขอจ่ายเพียง1ล้านก็คือทางลูกค้าเนี่ยจะขอจ่ายเพียง1ล้านนะฮะเป็นในรูปแบบของการผ่อนจ่ายด้วยเช็คซึ่งปรากฏเช็คดังกล่าวเด้งนี่แต่รถบอกเช็คเด้งนะตั้งแต่กุมภาพันปี6 6ถึงธันวาคมปี6 6ส่วนประเด็นที่รถติดสำแดงกับทาง DSI ยืนยันว่าได้มีการแจ้งเรื่องนี้กับทาง ผู้ร้องหรือว่าลูกค้าเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตัวลูกค้าเองก็รับทราบและยืนยันที่จะทําการซื้อขายต่อเนื่องจากว่าตัวลูกค้าคนนี้ก็อยู่ในวงการซื้อขายรถเหมือนกันนะครับต่อมานะประเด็นที่บอกว่าเนี่ยทางเจ้าของเต้นรถได้มีการให้ไฟแนนซ์ไปยึดรถขอชี้แจงว่าเงินค่าง,งวดที่เขาติดชําระอยู่6เดือนไม่ใช่2เดือนตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อสัญญาที่ไฟแนนซ์มีสิทธิ์จะยึดรถนะครับนี่นะครับส่วน เรื่องนี้ที่ออกมาร้องเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเชื่อว่าต้องการจะดิสเครดิตเขานะฮะนี่ซึ่งทางเจ้าของเต็นท์รถเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยววันที่23มกราคมนี้เนี่ยเขาจะไปยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลในข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็เรื่องของที่ว่าเช็คเด้งด้วยนะครับยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของเต็นท์รถนะคือเช็คเนี่ยเด้งตั้งแต่ฉบับแรกนะฮะแล้วก็ทยอย เด้งมาตลอดจนตอนนี้เนี่ยในเรื่องของคดีเช็ควันที่3มกราคเนี่ยขึ้นศาลแล้วครับผมฟ้องเขาศาลรับฟ้องแล้วครับอืซึ่งเราก็ยืนยัน<ต>นะว่าเราได้มีการแจ้งรายละเอียดของตัวรถให้ให้เขารับทรบาบเรียบร้อยแจ้งตลอดครับแจ้ง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 ตลอดเลยใช่เขาก็รับได้ที่เขาบอกว่าผมเอาเจ้าหน้าที่ไฟนแนนซ์ไปตลบหลังผมไม่ได้ตลบหลังนะครับผมทําตามกฎหมายทุกขั้นตอนของ,ของกฎหมายนะฮะ เขาไม่ได้จ่ายเขาไปไปออกในสื่อบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายสองงวดจริงๆไม่ใช่นะครับไม่ได้จ่ายหกเดือนครับผมอ่าอันนี้ให้ข้อมูลไม่ตรงกันแล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานถ้าคดีไปสู่ศาลก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไปครับนะ